เอาล่ะนี่ใครถามอะไรก็ถามมาเนาะทีนี้เนาะเชิญดาวอัธยาศัยนะฝั่งเฟซกับฝั่งยูทูบตอนนี้ลุงกำลังดูฝั่งเฟซอยู่นะช้านะช้าโปโปอันนั้นแหละใช่ไหมฮะใช่ไหมล่ะเอาล่ะเอาละยังไม่ใช่แล้วทีนี้ครับโป๊ะเอาละมาเลยคลองสามวาอ้าวอ๋อเวลามาเปิดดูเนี่ยไม่ได้เปิดตั้งแต่ตอนต้นมันก็เลยรันมาน้อยจำนวนผู้คนนะครับโอเคก่อนยินดีต้อนรับทุกท่านแหละอยู่ในหน้าเนี่ยมีเท่าไหร่ก็ว่าไปตามนั้นนะครับทางเฟซนะถามมาครับถามมาถามมาส่วนทางด้าน YouTube ทีนี้ว่าไงต่อนะครับไผจะว่ายังไงก็ว่ากันมาตามเกิดตามมีนะครับถามมาลุงครับมีวิธีเอาเสียงในหัวให้ทำผิดลุงครับมีวิธีเอาเสียงในหัวให้ทำผิดก็ยังไม่เข้าใจมีวิธีเอาเสียงในหัวออกจากหัวหรือเปล่าประมาณนั้นเปล่าครับผมคุณสกรินนะครับนะอย่างนั้นหรือเปล่าไม่ทราบนะครับลองตั้งคำถามใหม่ดูสิครับจะได้เข้าใจให้ตรงกันเพราะคำถามนี่สำคัญไม่เข้าใจคำถามคนตอบมันก็ไปต่อไม่ได้นะครับถึงไปต่อมันก็ไม่ตรงประเด็นใช่ไหมล่ะเอารอคำถามอยู่นะคุณสกรินเนาะลุงงอก Pure Energy ขอถามว่าเข้าตาสู่ใจสมองบันทึกหรือเข้าหูสู่ใจสมองบันทึกแล้วตอนหลับตาแล้วเห็นภาพสมองก็ยังบันทึกแต่จะเบาโล่งดีครับขอให้ลุงอธิบายด้วยครับนี่ก็ถือว่าดีแล้วครับฟังใหม่ทีนี้ครับอ๋อโอเคคุณสกรินตอบมาแล้วใช่นะครับแปลว่าทางฝั่งลุงนะฝั่งลุงแปลให้แล้วเมื่อกี้นี้ก็ถูกนะไม่เป็นไรจะโหนกลับมาตอบอีกทีนึงก็แล้วกันนะขออธิบายเรื่องหุ่นแหลมนิดนึงก่อนนะครับลุงออก Pure Energy ขอถามว่าเข้าตาสู่ใจสมองบันทึกแก๊กหรือเข้าหูสู่ใจสมองบันทึกแก๊กเอาไว้ก่อนนี่เป็นคำถามนี่แล้วตอนหลับตาล่ะไปเห็นภาพสมองก็ยังบันทึกนั่นเนี่ยคือของดีแหละครับเข้าตาสู่ใจสมองบันทึกเข้าหูสู่ใจสมองบันทึกแล้วเราหลับตาเราเห็นภาพในสมองเราสุดยอดนะครับถือว่าสุดยอดเนี่ยคือสิ่งที่ได้ละต่อไปก็อธิบายง่ายครับตามดูตามรู้ไปเรื่อยๆนะในนี้ก็บอกว่ามันทำให้เบาหัวโปร่งโล่งสบายเห็นไหมฮะนั่นแหละคือการที่เป็นคลีนมันคลีนมันเคลียร์สมองไปแต่ละวันแต่ละวันมาถูกทางแล้วครับคุณแหลมนะครับไม่มีอะไรผิดเพี้ยนเลยนะขอย้ำครับว่าตามดูตามรู้ไปเรื่อยเวลาจะหลับจะนอนทำไปตามปกตินะครับไม่มีอะไรผิดปกติในทางที่ดีขึ้นเสมอนะครับจำเลยครับตัวนี้ภาษาหลักเวลาลุงตอบแล้วก็ตีตะปูแปะไปเลยเป๊ะแล้วก็ตามแนวทางนี้เอาไว้นะครับอย่าลืมประกอบอาชีพล่ะก็ย้ำอยู่ตรงนี้แหละ เพราะเรื่องการประกอบอาชีพมันเรื่องใหญ่ของชีวิตจริงนะช่วยตัวเองพึ่งตัวเองให้ได้แล้วก็พึ่งคนข้างเคียงหรือว่าให้คนข้างเคียงพึ่งเราไม่ใช่ไปขอพึ่งคนข้างเคียงนะให้คนข้างเคียงเขาพึ่งเราเพราะว่าสิ่งที่ลุงนำเสนอหนึ่งให้เรื่องของเข้าใจตัวเอง
แล้วก็มีพละกำลังร่างกายสม่ำเสมอเนี่ยเห็นไหมก็ลุงก็ให้สองแนวทางนี้อยู่ในขณะนี้ก็ค่อยๆรับเอานะครับงั้นประกาศตามไปด้วยตามเกิดตามมีตามจังหวะจากคนตามเทคนิคไอ้ตามวิธีการนั่นแนวทางก็ตามไทเทนแมนเขาเรียนวันก็จะมีวิธีให้โดยเฉพาะเจาะจงประมาณนั้นนะครับทีนี้กลับมาถึงคุณสกรินนะครับลุงครับมีวิธีเอาเสียงในหัวเอาเสียงในหัวมีเสียงในหัวเสียงในหัวคือในเสียงในสมองนั่นนะครับโอเคไหมเสียงในหัวก็คือเสียงในสมองทีนี้เสียงในหัวประสาทสมองเราเนี่ยกับประสาทหูเนี่ยมันโยงกันอยู่คำว่าประสาทมันก็คือสมองนั่นแหละประสาทจุดรวมประสาททั้งหมดก็คือสมองนั่นเองครับจำเป็นหลักได้เลยตรงนี้นั่นจุดรวมของประสาทสารพัดประสาทประสาทหูประสาทตาประสาทจมูกประสาทลิ้นประสาทกายสัมผัสทั้งหมดรวมไปลงจ้องไปกองที่หัวหมดใช่ไหมนะกองที่หัวก็คือกองในสมองนั่นเองครับใช่ไหมใช่ไหมเสียงในหัวรบกวนควบคุมความคิดไม่ได้มันสั่งเอาเนี่ยนี่กลุ่ม Y2K นั่นที่ว่าโอเคนะกำลังตอบไปนะครับมันอยู่ในหัวนั่นแหละครับทีนี้อยู่ในหัวเนี่ยเขามาอยู่ในหัวก็พูดแค่นี้มันก็พอเข้าใจได้แต่ถ้าหากว่าพูดในลึกไปกว่านั้นคือปฏิกิริยาของมันหัวหรือสมองเนี่ยคำว่าสมองมันทำงานด้วยไฟฟ้าแล้วไฟฟ้าที่ว่านี้คือไฟฟ้าสถิตซึ่งเป็นไฟฟ้าของธรรมชาตินะมันเกิดมาจากขั้วหัวใจหัวใจลุงเป็นคนที่พูดว่าหัวใจคือโรงไฟฟ้าที่ผลิตไฟฟ้าสถิตใช่ไหมเพราะฉะนั้นหัวใจเนี่ยมันผลิตไฟฟ้าสถิตเข้าหูสู่ใจใช่ไหมสมองบันทึกเนี่ยก็คือไฟฟ้าสถิตเนี่ยนะที่มันอยู่ในหัวสมองเราพอเวลาพูดถึงไฟฟ้าปุ๊บมันก็มีขั้วบวกขั้วลบขั้วบวกขั้วลบบวกก็บอกว่าดีซะลบคือมันไม่ดีสมองเรามันบรรจุดีกับไม่ดีนั่นเองใช่ไหมถ้าพูดภาษาทางฟิสิกส์เขาก็คือบวกกับลบประจุไฟฟ้าบวกประจุไฟฟ้าลบแต่ทางด้านการแพทย์เนี่ยเขาจะไม่บอกว่าเป็นไฟฟ้าอะไรเห็นไหมครับแต่ลุงเป็นคนที่พูดว่าไฟฟ้านี่คือไฟฟ้าสถิตนะคุณโยมเนี่ยย้ำด้วยนะครับไม่เปลี่ยนคำพูดแน่นะไฟฟ้าสถิตเห็นไหมครับทีนี้เมื่อมันไม่เท่ากันแต่ละฝ่ายมันก็เข้มข้นไอ้ฝั่งลบมันก็เข้มข้นก็แรงอย่างนี้ดีกว่าฝั่งบวกมันก็เข้มข้นก็แรงกันก็ต่อสู้กันเนี่ยมันบลับกันมันเบรกกันก็เลยเกิดทำให้เสียงในหูเกิดขึ้นโอเคไหมดีๆหลับตาเห็นภาพด้วยภาพจะไม่ดีนะครับตัวไปก็มีหูมีเสียงในหูเนี่ยใช่ไหมครับเสียงอะไรก็สุดแท้แต่เถอะมันเสียงบางทีก็มีดนตรีมาให้ฟังเนี่ยบางทีก็มีเสียงเคาะนู่นนี่นั่นบางทีก็เหมือนกับมีคนมายืนด่าข้างรั้วบ้านนี่เป็นต้นบางทีก็มีเสียงมันมีเสียงออกมาเพราะเสียงคือภาษาเสียงมันเป็นภาษาคือมันแปลเป็นภาษาอีกทีหนึ่งอันว่าเสียงคือคลื่นเสียงคืออนุภาคเสียงคือประจุไฟฟ้าก็ว่าได้เสียงคือประจุไฟฟ้าในหัวเราเนี่ยครับในสมองไฟฟ้าที่ว่านี้คือไฟฟ้าสถิตเสียงคือประจุไฟฟ้าสถิตเนี่ยเห็นไหมมันมากเรื่องปุ๊บมันก็เป็นภาษาความจริงก็ถูกกรอบมันแต่ช้าตั้งแต่เด็กๆนะภาษาใช่ไหมก็ภาษาเหล่านั้นนะมันตกค้างมันก็อยู่ในหูนี่อยู่ในหัวเราเราก็ได้ยินมันตลอดทีเดียวก็รำคาญใช่ไหมครับทำอะไรก็ไม่ได้โอ้โหขาดความไปซะหมดเลยใช่ไหมครับแล้วทำไงจะออกได้ไงเนี่ยต้องเข้าใจให้ได้นะครับลุงก็พยายามจะให้เข้าใจกันกับสิ่งเหล่านี้นะครับพอไหวนะสรุปเลยนะฮะเสียงในหัวรบกวนควบคุมความคิดไม่ได้เพราะถูกมันสั่งก็ค่อยฟังนะฮะใส่สมอลทอล์กฟังเสียงลุงเนี่ย
ค่อยๆทีน้อยสองน้อยกันนะครับลุงก็หาวิธีทั้งพลังงานผ่านแสงพลังงานผ่านเสียงเนี่ยเคาะไอ้ระฆังระฆังให้ได้ยินกันเพื่อที่จะให้มันคลีนคลายออกไปทีน้อยสองน้อยนะครับนะฟังลุงก็เอามือนวดเนี่ยอย่างเงี้ยทำแบบลุงเนี่ยนั่งดูจอเนี่ยธรรมดาแบบลุงเลยอยู่ในท่านี้ลุงเลยใช่ไหมกดไปทำไปเงี้ยตาก็มองจอนี่มองหน้าลุงในจอใช่ไหมล่ะเออมือก็กดไปมาเนี่ยมันจะคลายออกทีละน้อยสองน้อยนะครับนั่นนะใส่สมอนท็อปใส่หูฟังให้มันเสียงลุงเนี่ยเวลามันเข้าให้มันเข้าเท่าๆกันแล้วมันจะไปปั่นมันเองครับมันจะไปคลีนมันเคลียร์มันเองเพราะมันพอเวลาเสียงมันเข้าเท่ากันปุ๊บมันเหมือนกับเสียงมันพุ่งตรงไปในศูนย์กลางของสมองนะครับเสียงเนี่ยครับใส่เข้าไปสมอนท็อปกดเข้าไปมันแน่นให้เสียงมันพุ่งตรงไปในจุดหนึ่งก็คือศูนย์กลางของสมองนะฮะมันจะไอพลังงานนี่มันจะขยับออกมาให้นั่นทำให้ละลายละเลงเองในส่วนที่เป็นเสียงนะฮะบอกคลิกขนาดนี้นะครับก็ทำเอาเสียครับทีนี้ใช่ไหมฮะส่วนเสียงที่มันเปิดฟังอยู่ในเงี้ยมันเข้าไม่เท่ากันนึกออกไหมครับหรือแม้แต่อย่างนี้มันก็เข้าข้างเดียวโอ้โหใช่ไหมครับใช่นะเราไว้ฝั่งนี้ก็ได้ยินฝั่งนี้ฟังข้างเดียวถ้าหากว่าไว้ข้างหน้าเราก็ใส่สมอนท็อปมันได้ยินสองข้างเท่ากันเนี่ยมันจะพุ่งตรงไปยังศูนย์กลางของสมองสิ่งนั้นทางการแพทย์จะเรียกว่าพิทูอิตารีนะครับทางฝั่งแพทย์ก็จะมักจะบอกว่าเป็นฮอร์โมนลุงไม่รับอยู่แล้วคำว่าฮอร์โมนแต่เอาเถอะเมื่อเวลาเขาว่ากับพูดภาษาเขาสักหน่อยนึงเขาเรียกว่าโกรทฮอร์โมนนะฮอร์โมนเขาบอกว่าเป็นสารอันหนึ่งหลังก็มาให้เกิดความสุขหลังอะไรเอนโดฟินเขาจะเรียกชื่อว่าเอนโดฟินนะสารเขายังสรุปว่าเป็นเคมีอยู่นะสมองลุงปฏิเสธโดยสิ้นเชิงในเคมีให้รู้ไว้โอเคไหมเมื่อเวลาเขาพูดว่าฮอร์โมนลุงก็ฟังมาอย่างนั้นแหละเอาภาษาเขามาพูดนะเพราะในสมองมันทำงานด้วยไฟฟ้าสถิตล้วนๆเลยอย่างเดียวเท่านั้นเองครับอย่างนั้นไม่เกี่ยวมันก็แปลกมากนะไฟฟ้าสถิตเป็นไฟฟ้าที่มันไม่สามารถตรวจวัดได้อะเออถึงแม้ทางการแพทย์ก็พยายามในการที่มาตรวจวัดคลื่นสมองมันก็ได้แค่เซทว่าคลื่นสมองมันทำงาน 100% กันแล้วครับโอเคนะมันไฟฟ้าสถิตเนี่ย 100% เวลาเขาสร้างเครื่องอะไรเข้ามาวัดเนี่ยมันวัดได้แค่อ้าลุงให้คะแนนเลยฮะ 95%ไม่ถึงด้วยซ้ำไปนะได้แค่นั้นเขาก็วินิจฉัยว่าเป็นนู่นเป็นนี่แล้วทีเนี้ยใช่ไหมครับนะมีตุ่มมีตอมีอะไรมีเนื้องอกอะไรต่างในสมองปวดหัวปวดเหตุมีเสียงนู่นน่ะอยู่แค่นี้เองไม่ไปต่อทีนี้ถ้าจะแก้ไขไงผ่าถ้าผ่าใช่ไหมทีเนี้ยฟังให้ดีเซลล์สมองหนึ่งเซลล์เนี่ยมันควบคุมอวัยวะใดอวัยวะหนึ่งอยู่ใช่ไหมครับอย่างเช่นเซลล์สมองหนึ่งเซลล์เนี่ยไอการที่จะผ่าออกไปมันไม่ใช่เซลล์ดีสมองมันก็สูญเสียหายจะไปควักไม่ดีออกไปมันก็ผ่านไม่ดีไอโทษผ่านดีซะก่อนนี่เป็นต้นเห็นไหมเพราะมันฝังอยู่ในศูนย์กลางของสมองแพทย์ก็พยายามเหลือเกินที่จะช่วยที่ไหนได้พอเวลาแหกสมองไปปุ๊บเนี่ยเห็นไหมครับอะไรมันเกิดขึ้นต่อมันก็ทำให้สมองที่ดีเนี่ยมันสูญเสียไอสมองดีมันก็ควบคุมไว้ว่างต่างนาหนึ่งนั่นควบคุมการปัสสาวะอย่างเดียวก็ควบคุมไม่ได้ผ่าตัดมาก็เยี่ยวราดทั้งวันแหละครับเห็นไหมต้องมาใส่อะไรแพมเพิร์ดแพมเพิร์ดใช่ไหมที่ก็มีกันนะครับดีดีระบบขับถ่ายก็ควบคุมไม่ได้อีกแล้วมันจะไปต่อเห็นไหมครับเห็นไหมยังไงก็ตามทีส่วนลุงก็ลุงใช้คำว่าลุงมีสิทธิโดยชอบธรรมที่จะรู้เรื่องราวในตัวของลุงเองทั้งหมดตั้งแต่เส้นผมถึงปลายเล็บเท้าโอเคไหมครับก็สรุปไว้ความว่าทุกท่านทุกคนมีสิทธิโดยชอบธรรมจะรู้เรื่องตรงนี้โอเคไหมครับได้ไหมไม่รู้แต่พยายามให้รู้แหละครับ ใช่ไหมจะปฏิบัติธรรมนะศีลสมาธิปัญญาอย่างเงี้ยสติสมาธิปัญญาเนี่ยมา
ก็ทำดีหนีชั่วเข้าไว้ก่อนในเบื้องต้นอย่างเงี้ยมันได้เข้าร่องเข้ารอยในการที่มารับรู้ตัวเราได้ด้วยในวันต่อๆไปในวันถัดไปแล้วอาการที่ว่านี้มันก็จะค่อยลดลงทีน้อยสองน้อยถ้าหากว่าไม่ต้องไปรักษาเยียวยาอย่างอื่นได้นะครับนะคุณสุรินทร์นะขอให้ได้คุณสกรินทร์นะครับก็ขอให้ใช้หลักนี้ในการดำเนินชีวิตถ้าเผื่อว่าได้ยังไงถ้าไม่ไหวจริงๆก็เอาตัวมาหาลุงก็นัดแนะ 22.7 เนี่ยก็ให้โอกาสอยู่แล้วนะนัดแนะตามรู้เลข 22.7 นัดแนะกันลุงจะใช้2มือเปล่าจับให้จะรู้ทันทีเลยครับไม่เกิน5นาทีรู้แน่นอนด้วยครับมือลุงเนี่ยจับมันพูดจาขนาดนี้มันจะรู้เฮ้ยมันเบาไปได้ไงวะเนี่ยมันเบาเองก็แล้วกันนะใช่มั้ยโอเคนะเพราะลุงมีพลังงานที่บริสุทธิ์ในการที่มาแหละคือเป็นตัวแชร์ให้นะมันเป็นตัวแชร์ถ้าลบมันมากนักนะลบมันมากใช่ไหมบวกน้อยก็ดึงลบออกไปสิครับให้มันเท่ากับบวกมันก็ไม่ปวดหัวมันก็ไม่มีเสียงนะแต่ต้องคนไหนที่เป็นมากก็ต้องเที่ยวได้เที่ยวคืนหน่อยนะผู้คนที่เป็นน้อยก็หายครั้งเดียว2ครั้งก็หายแล้วบางคนเป็นมาตั้ง5ปีขึ้น10ปี15ปีไปรักษานุ่นนั่นสารพัดที่จะรักษากันสุดท้ายมันก็ควบแน่นไปเรื่อยที่สุดมันก็มารบกวนชีวิตจริงดีนะครับได้ยินเสียงนุ่นนั่นสารพัดนะในต้นคริสต์ตรงนี้ก็น่าเห็นใจครับเพราะว่าสิ่งนี้มันเอาเคมีมากำจัดมันไม่ได้เพราะมันสักมันต่างกันใช่ไหมครับนึกออกไหมครับศักยภาพมันเหนือกว่ากันไอ้ทางด้านฟิสิกส์ทางด้านพลังงานเนี่ยมันจะเหนือกว่าเคมีโอเคไหมครับเคมีเอามาช่วยไม่ได้หรอกนะหรือว่าใครว่าได้ก็เชิญแต่วัฏยาสายที่ว่าถ้ามันได้นะถ้ามันได้ไม่มาล้นโรงพยาบาลไม่ใช่หรือต้องตั้งโรงพยาบาลประสาทใช่ไหมตั้งโรงพยาบาลประสาทนั่นแหละคือใช่แหละที่จะมาช่วยพวกนี้แหละโอเคไหมช่วยก็มีอะไรล่ะสุดท้ายก็เอาเคมีมารักษากันต่อตรวจวัดก็ได้แค่เครื่องมือนิดหน่อยเท่านั้นเองแต่มันได้มากที่ผมบอกว่ามันตรวจวัดได้ไม่เกิน 95% ไงเห็นไหมนั้นก็เข้ามาถึงธรรมชาติครับเรื่องพวกนี้ก็มาเรียนรู้ด้วยกันเนี่ยครับไม่มีอะไรมากมายมันเป็นของใหม่นะครับสิ่งที่ลุงนำเสนอเนี่ยมันเป็นของใหม่ลุงก็พยายามบอกอยู่แล้วว่ามันเป็นองค์ความรู้ใหม่ในศตวรรษที่21นะในหน้าเพจมันก็บอกแล้วว่าเป็นองค์ความรู้ใหม่นะในศตวรรษ21นะมันก็ใช้มาแค่ปีนี้มันปีที่20ศตวรรษนี้ใช่มั้ยลุงก็เผยแพร่เผื่อแผ่สิ่งนี้มาตั้งแต่นู่นปี40นู่นนะครับเผยแพร่เผื่อแผ่แบ่งปันสิ่งนี้มาตั้งปี40นี่มัน63ใช่ไหมครับ23ปีแล้วครับเงี้ยมันต้นใช่ไหมครับ23ปีที่เผยแพร่เผื่อแผ่สิ่งนี้มาผ่านวิทยุเนี่ยพอได้ไหมครับแนวทางอย่างนี้เป็นแนวทางที่มันไม่มีทางเลือกนะมาแล้วครับอันนี้มันเป็นทาง